สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่Crazy จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมประเภททีมหญิงนะคะโดยแมตช์การแข่งขันนี้นะคะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติไชนีสไทเปค่ะโดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้นะคะ3-1เซตด้วยสกอร์25-18 24-26 25-12 และ25-13ค่ะส่งผลทำให้ทีมชาติไทยนะคะเก็บ3คะแนนเต็มในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะทีมชาติไทยของเราจะต้องลงสนามพบกับทีมชาติมองโกเลียเวลา 13:30 นตามเวลาในบ้านเราค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้นะคะเปิดมาเซตแรกเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังกันไว้เลยค่ะทีมชาติไทยนะคะเอาชนะไปได้25-18ทุกอย่างโอเคหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยนะคะการเล่นของนักกีฬาทุกคนทีหมดเลยค่ะแต่เหมือนเซต2ค่ะทางไต้หวันนะคะได้มีการแก้เกมมาอย่างดีค่ะสุดท้ายนะคะไต้หวันเนี่ยนำเราไปตั้งแต่ต้นเซตเลยค่ะนำไปห่างมากเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยแต่พอมาช่วงกลางเซตนะคะได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นกับทีมชาติไทยของเรานะคะพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนลงมาก็ทำแต้มได้ค่ะทำคะแนนได้ค่ะสุดท้ายไทยไล่มาทันนะคะจนมาถึงคะแนนดิวส์ค่ะ24-24แต่ท้ายที่สุดค่ะพอคะแนนดิวส์มาถึงนะคะเราก็พลาดท่าไปอีกค่ะทำให้เราเนี่ยแพ้ไต้หวันไปอย่างน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแพ้ไปในคะแนนดิวส์26-24ค่ะเรียกได้ว่าเซต2เนี่ยไต้หวันนี่เขามาดีจริงๆเลยนะคะในเซตนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเขามีการพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะจากที่หลายๆปีก่อนที่เราสามารถเอาชนะเขาได้ง่ายๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วค่ะแอดมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเหนื่อยล้าของนักกีฬาเราด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นักกีฬาเราเนี่ยก็ไปกรำศึกหนักมานะคะนั่นก็คือคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปแลนด์นั่นเองค่ะต้องบอกว่าในรายการนั้นเนี่ยเป็นการเล่นที่หนักหน่วงและทุ่มสุดตัวมากๆเลยนะคะของทีมสาวไทยเราเพราะว่ามันมีการเก็บคะแนนอันดับโลกด้วยนะคะพอมาถึงรายการนี้นะคะทีมชาติไทยก็อาจจะมีการเหนื่อยล้าบ้างเล็กน้อยนะคะก็เลยเสียเซตให้กับไต้หวันไปค่ะพอกลับลงมาเล่นเซต3นะคะโค้ชด่วนก็ยืนยาวผู้เล่นชุดเดิมนะคะจากเซตที่2นะคะต้องบอกว่าผู้เล่นชุดเดิมที่เปลี่ยนลงไปในช่วงเซตที่2เนี่ยทำคะแนนได้ดีมากๆนะคะโค้ชด่วนก็เลยใช้ต่อยาวเลยค่ะแล้วก็เป็นผลด้วยนะคะเพราะว่าเซตที่3เนี่ยนะคะเราฟาดไต้หวันไปถึง25-12เลยนะคะคะแนนต้องบอกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำค่ะเรียกได้ว่าเซต3เนี่ยทีมไทยของเราเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาแล้วนะคะเราเนี่ยเล่นดีในทุกสกิลเลยนะคะและที่สำคัญเซตที่3เราเสิร์ฟดีกันมากๆเลยแล้วเสิร์ฟดีกันทุกคนเลยค่ะทำให้ไต้หวันเนี่ยไม่สามารถเปิดบอลแรกได้หรือว่ารับบอลแรกได้เนี่ยก็ไม่เข้าจุดนะคะไต้หวันก็เลยไม่สามารถเล่นเกมที่ตัวเองถนัดได้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการโยนไปหัวเสา3เมตรกลางนะคะก็เลยทำให้ไทยเราเนี่ยดักทางได้ค่ะและสุดท้ายไทยเราก็เอาชนะไปได้อย่างง่ายดายเลยเซตที่3ด้วยสกอร์25-12ค่ะและต่อเนื่องเลยนะคะในเซตที่4นะคะไต้หวันก็ยังแก้เกมไม่สำเร็จค่ะทีมไทยของเราก็ทุบเอานะคะต้องบอกว่าไม่รู้อัชราพรเนี่ยไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะคะบวกกับวิภาวีด้วยโอ้โห2คนนี้ผัดกันทุบผัดกันทำแต้มเลยนะคะแล้ววันนี้ตัวบอลเร็วของเราก็บล็อกดีด้วยค่ะต้องบอกว่าทั้งทัดดาวแล้วก็หัตถยาเองเนี่ยทำผลงานได้ดีมากเลยนะคะสำหรับแมตช์นี้เป็นการเก็บบล็อกได้เยอะมากๆนะคะหรือไม่ก็เป็นการเซฟบล็อกนะคะเพื่อให้ทีมของเราเนี่ยเอาบอลกลับมาเล่นแล้วก็โต้กลับไปได้ค่ะสรุปเลยนะคะวันนี้นะคะทีมไทยของเราพลาดเซต2ไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความเหนื่อยล้าของนักกีฬาบางคนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะชะล่าใจมากเกินไปค่ะในช่วงเซตที่2นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะไต้หวันเนี่ยเขาแก้เกมมาดีจริงๆนะคะสำหรับการเล่นในแมตช์นี้ต้องบอกว่าผิดหูผิดตาไปจากในทุกๆแมตช์ที่เราเคยเห็นนะคะก็ต้องชื่นชมไต้หวันด้วยค่ะวันนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในวันนี้ที่ทีมชาติไทยของเราลงสนามเอาชนะไปได้3-1เซตค่ะยังไงก็อย่าลืมเชียร์สาวไทยของเรากันด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นะคะเราจะต้องลงสนามพบกับทีมชาติมองโกเลียค่ะและสำหรับแมตช์นี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะ
แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ